งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวล็อกเดี่ยวของนุ้งนิกในช่องไอมุนน่าจะเป็นวล็อกอันแรกเลยซึ่งคลิปนี้นะคะนุ้งจะพาทุกคนไปดูงานแข่งเกมแบบว่าเอาระดับโลกเลยนะก็คืองาน LL World Championship นะคะของปี2023ซึ่งปีนี้จัดที่ประเทศเกาหลีใต้ที่กรุงโซลนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบชิงชนะเลิศก็คือรอบไฟนอลนะคะแล้วก็จะมีนิวจีนด้วยอันนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาจริงจังกับเกมขนาดไหนจริงจังเกมมิ่งขนาดไหนมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูกันในงานค่ะก็เดี๋ยวติดตามวอล์กนี้ได้เลยตอนนี้คลิปนี้ออนนะคะทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าทีม T1 จากเกาหลีใต้เขาได้แชมป์โลกเกม League of Legends ของปี2023ไปนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะนุ้งนิ้งก็จะพาไปดูบรรยากาศโดยรวมของงาน Worlds ของปี2023ที่จัดณกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้กันค่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนอกจากการแข่งเกมแล้วก็ไลออนเนี่ยเขาเอาใจแฟนๆยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตามมาดูคลิปนี้กันเลยก่อนอื่นเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกม LOL หรือว่าไม่ใช่ผู้เล่นเกม LOL แล้วก็ติดตามการแข่งขันนะคะ Worlds นะคะก็คืองานแข่งเกมที่ย่อมาจาก League of Legends World Championship นะคะเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่สุดของปีของเกมนี้เลยก็ว่าได้ซึ่ง Worlds เนี่ยนะคะก็จะจัดประมาณช่วงท้ายๆปีละกันก่อนที่จะเปลี่ยนซีซั่นใหม่เนาะเขาก็จะหาแชมป์ผู้ชนะนะคะซึ่งของรางวัลเนี่ยก็คือถ้วยแชมป์อย่างแรกเลยแอบกระซิบว่าถ้วยแชมป์ปีนี้นะคะ Tiffany & Co เป็นคนทำให้แล้วก็แน่นอนนะคะได้เงินรางวัลเป็น US ดอลลาร์นะคะที่1เนี่ยจะได้ประมาณ 200,000 เหรียญนะคะผู้ชนะรายการนี้นะคะจะถูกเรียกว่า World Champion หรือว่าแชมป์โลกและที่พิเศษมากๆนะคะพิเศษสุดๆของทุกปีเลยทีมที่ได้แชมป์โลกก็จะมีสกินในเกมเป็นของตัวเองค่ะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่12นะคะที่ไลออนเขาจัดงานเวอร์ขึ้นมาก็จัดทุกปียิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีเลยแล้วก็ปีนี้นะคะได้น้องนิวจีนมาร้องเพลงประกอบให้ด้วยชื่อว่าเพลงกอสนะคะลองไปฟังกันดูนะแล้วก็หลายๆปีเนี่ยไลออนทำเพลงออกมาดีมากซึ่งแต่ละปีเพลงของเขาก็จะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันนะแล้วก็เขาทำเพลงดีจนถึงขนาดที่ว่าแฟนๆเขาก็แซวว่าไลออนเนี่ยเป็นค่ายเพลงนะคะไม่ใช่ค่ายเกมเป็นค่ายเพลงที่สามารถทำเกมได้นิดหน่อยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่เขาแซวกันตลกนะแต่นุ้งนี่ก็เห็นตามนั้นเลยเพราะว่าเพลงมันดีจริงๆปีนี้เนี่ยนุ้งนี่ชอบมากเลยนะที่เขาไปเลือกสถานที่จัดเวิลด์เป็นเกาหลีใต้นะคะเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่ไฮป์เรื่องกีฬาอีสปอร์ตมากๆนะคะเดี๋ยวมาฟังความสำคัญของกีฬาอีสปอร์ตในเกาหลีใต้กันนะคะรู้ไหมคะว่ามีนักกีฬาอีสปอร์ตของเกาหลีใต้ที่ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารนะคะซึ่งประเทศนี้ระบบการเกณฑ์ทหารเนี่ยเข้มงวดสุดๆเลยนะคะแม้แต่สมาชิกวง BTS อะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเกาหลีใต้อะก็ยังไม่ได้รับการยกเว้นเลยนะการแข่งอีสปอร์ตในเกาหลีใต้นะคะนักแข่งเนี่ยจะถูกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญแล้วก็เป็นสมบัติของประเทศเนาะทางแฟนๆแล้วก็รัฐบาลเนี่ยต่างให้การสนับสนุนกันอย่างมากมายเลยแล้วก็ยกย่องกันสุดๆเลยนะคะนอกจากระบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะในเกาหลีใต้นะคะมีการแบ่งชนชั้นของคนที่มีชื่อเสียงอย่างชัดเจนด้วยนะอันนี้ไปแอบดูแบบอินไซเดอร์มานะคะรู้ไหมว่าอันดับ1คือใคร1 2 3อ่ะตรงนี้เชื่อว่าทุกคนตอบไม่ถูกนะคะอันดับ1ที่ถูกจัดเป็นเทียร์1เลยนะคะก็คือนักกีฬาที่ได้เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬานานาชาตินะคะจะถูกจัดเป็นเทียร์1ในวงการบันเทิงนะอันดับที่2ก็คือนักแสดงและอันดับที่3ก็คือไอดอลค่ะและคนที่เล่นเกมนี้นะคะไม่มีใครที่ไม่รู้จักเฟเกอร์นะคะเขาเป็นตำนานแห่งเกม LL แล้วก็เป็นตำนานของนักกีฬาอีสปอร์ตของเกาหลีใต้ด้วยเขาได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารนะคะเพราะว่าเขาได้ไปคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19มาค่ะแถมตอนที่ทีวันได้แชมป์โลกในปีนี้นะคะเขาก็ได้รับจดหมายแสดงความยินดีจากประธานาธิบดีด้วยเป็นไงล่ะเขาไฮกันสุดๆเลยนะก่อนจะไปดูบรรยากาศที่น้องนิกได้ไปดูเวอร์ในเกาหลีนะคะเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกับคนคนนึงก่อนนะคะเป็นไรออตเตอร์ท่านนึงนะคะที่เขาเป็นคนไทยด้วยนะเป็นคนคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาละกันเดี๋ยวไปฟังเขาว่าเขามีความคิดยังไงนะคะถึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมพิทนะครับผมเป็น community manager ของ Riot Games ครับประเทศไทยก็กิจกรรมนี้นะครับผมลุ้นตั๋วทัวร์เวิลด์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักของเรานะครับแคมเปญหลักของเราที่จัดขึ้นให้ League of Legends ในปี2023นั่นก็คือแคมเปญ Reignite เนาะซึ่งคำว่า Reignite เนี่ยก็หมายความถึงว่าการจุดประกายไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับ Community League เองที่เราเพิ่งได้กลับมาด้วยนะครับผมตัวของ Riot เองเนี่ยได้กลับมา Publish ตัว League เองแล้วก็อยากทำกิจกรรมให้กับ Community อีกครั้งหนึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยโชว์ Passion ตัวเองอีกสักครั้งนึงนะครับผมแล้วเราจะมาดูกันว่ามันไปได้ไกลขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในคอมมูนิตี้เนาะถามว่าทำไมเราถึงคิดที่จะทำแคมเปญนี้เนี่ย
เรามองว่าเราอยากจุดประกายไฟในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการแข่งขันที่มีโอเพนทัวร์นาเมนต์ด้วยหรือจะเป็นทางด้านของการทำมีมต่างๆบนเพจหรือกำลังหรือแม้กระทั่งการทำคอมมูนิตี้กลุ่มก็ตามเราต้องการที่จะเสิร์ฟผู้เล่นของเราเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกฎข้อแรกและข้อที่สำคัญที่สุดของเราคือ players experience first กิจกรรมนี้เลยถูกจัดขึ้นมาเพราะเราอยากมอบโอกาสดีๆให้กับแฟนๆเหมือนกันและเราอยากขอบคุณคนที่ติดตามเราจริงๆซึ่งก็เป็นโชคดีของเราเลยก็อย่าท็อกซิกกันมากฝากถึงคอมมูนิตี้เหลียงไทยเอาจริงๆก็ขอบคุณเอาจริงๆนะคือการที่เรามีการติชมอะไรเงี้ยเราเข้าใจได้แล้วที่คุณเป็นมนุษย์เนาะบางอย่างเราทำดีบางอย่างเรามีผิดพลาดกันบ้างอะไรเงี้ยครับผมว่าทุกเสียงของคอมมูนิตี้มีค่าสำหรับเราที่สำคัญที่สุดคือการที่มีเสียงของคอมมูนิตี้นี่แหละเราไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะดีตลอดหรือมันจะไม่ดีตลอดคือมันเป็นการที่ทุกคนจะต้องปรับตัวรวมถึงตัวไรอันเองด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดที่คอยติชมมาตลอดทำให้เรามีทุกวันนี้ได้และจะพูดเหมือนกับการที่พูดมาตลอดตั้งแต่เราเข้าไรอันมาคือไรอันจะไม่มีทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีคอมมูนิตี้วันแรกนะคะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายวอล์กวันแรกเพราะว่าแค่เดินทางก็เหนื่อยแล้วนะคะเพราะว่าไปถึงตอนเช้ามากเลยแล้วตอนเย็นก็อยากไปหาอะไรกินแถวฮงแดนะคะแล้วตรงนี้ก็ไปเจอ T1 Base Camp นะคะก็เป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงความไฮของวงการ e-sport บ้านเขาเพราะว่าโลเคชั่นเนี่ยมันตั้งอยู่ใจกลางฮงแดเลยอะวัยรุ่นแบบเดินเข้าเดินออกเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะตอนที่ลงมาบันไดเขาก็จะมีประวัติของทีม T1 นะคะแปะอยู่ที่บันไดว่าในแต่ละปีเนี่ย T1 เขาได้แชมป์หรือว่าได้เข้ารอบไหนบ้างนะคะเนี่ยจะเห็นคนเดินขึ้นเดินลงตลอดเลยพอเข้ามานะคะอันนี้เป็นชั้นใต้ดินนะก็จะเห็นแบบเป็นสแตนดี้ละกันของทีม T1 ยืนอยู่นะคะแล้วนี่ก็เป็นเมอร์สโตร์นะคะเป็นร้านค้าที่ขายสินค้าไรออทด้วยสินค้าของจากทีม T1 ด้วยนะคะคือเขามีแทบทุกอย่างเลยตั้งแต่สติกเกอร์นะคะช้อนส้อมแก้วน้ำชุดนอนแล้วก็จะมีของที่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นของเวอร์ปีนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะใครซื้อก็คือแบบคุ้มมากๆเลยและนี่คือบรรยากาศใน T1 Base Camp จริงๆนะคะคือมันจะเป็นเหมือนร้านเน็ตอะค่ะเขาเรียกว่า PC บังนะคะที่เกาหลีเนี่ยก็จะมีคนไปนั่งเล่นเกมซึ่ง 99% นะคะเขานั่งเล่นเกม League of Legends กันค่ะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้บรรยากาศมันคือมันน่าไปนั่งเล่นมากเลยมันดูสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็นี่ชอบมากเลยเป็นจอแบบจอคู่เป็นจอโค้งนะคะคือเขาเล่นกันคนละ ID นะแต่เขาเล่นในจอเดียวกันก็เหมือนเป็นแบบคู่รักไปนั่งเล่นกันนะคะแต่เป็นอันนี้2หนุ่มค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะในการเล่นเกมนะคะของที่นั่งแบบปกติทั่วไปก็จะมีอุปกรณ์ครบนะคะเขามีคิวมาทำความสะอาดให้ด้วยนะเมาส์คีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยจอนะคะหูฟังก็คือเขามีให้ครบทุกอย่างเลยเก้าอี้ก็เป็นของดีนะเป็นของ Secret Lab เลยวันที่2นะคะเราวางแผนไว้ว่าเราจะไป HIKR Ground กันก็คือ High Korea Ground นะคะคือเหมือนไรออทเขาเหมาตึกเนี้ยเพื่อจัดนิทรรศการหรือว่าจัดกิจกรรมให้แฟนๆ Riot Game หรือว่าแฟนเกม League of Legends เนี่ยมาร่วมกิจกรรมได้ฟรีนะคะอันนี้เข้าประตูมาแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่แล้วเขาก็จะแจกสิ่งนี้นะคะมันเป็นเหมือนพาสปอร์ตให้เราไปทำกิจกรรมให้ครบแต่ละฐานนะคะแล้วเขาก็จะมีสแตมป์ให้เราทีนี้พอสแตมป์ครบแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลค่ะเนี่ยเล่มมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีบอกว่าจุดนี้นะคะอยู่ชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนนะคะบรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นชั้นที่1 นะจะเห็นว่าคนเดินเข้าเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นชั้น2 นะคะสิ่งที่เราเจออันแรกเลยก็คือ High Trend นะคะใครที่เป็นแฟนเกม LL อาจจะเคยเห็นไททรนกันมาแล้วนะคะในหลายๆฉากนะมันเป็นอีสเตอร์เอ็กเล็กๆนะคะที่จะอาจจะอยู่ใน MV เพลงของ Riot ที่เขาสร้างเพลงขึ้นมาประกอบเกมของเขาเนาะซึ่งในนี้เราสามารถเลือกเพลงได้เลือกฉากได้นะคะถ้าใครอยากถ่ายรูปก็ไปต่อแถวข้างหน้าห้องแล้วก็มาเลือกเพลงเลือกฉากแล้วก็เข้ามาถ่ายรูปมานั่งตรงนี้ได้เลยนะคะในนี้ก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้มีการเปิดเพลงคอให้เราไปถ่ายรูปเล่นนะคะซึ่งเขาก็ทำค่อนข้างดีนะสวยงามมากเลยอะที่นี่นะคะเขาจะมีตู้สติกเกอร์ให้เราไปถ่ายรูปด้วยนะก็จะมีพวกพร็อพหมวกทีโม่หมวกน้องหมีอะไรให้เรานะคะก็สามารถถ่ายเป็นกลุ่มก็ได้ถ่ายเดี่ยวก็ได้ก็ต่อคิวนิดนึงค่ะแล้วนี่นะคะก็จะเป็นสถานที่ที่ให้เราถ่ายรูปเหมือนกันนะคะเราไปเลือกฉากนะคะแล้วก็เลือกเพลงแล้วเราก็จะเอาตัวเองไปยืนอยู่ตรงกลางตรงนั้นนะคะแล้วก็ถ่ายรูปออกมาแบบเท่ๆนะคะเหมือนพี่คนนี้เลยพี่คนนี้ก็ไปแอบถ่ายมานะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูค่ะ
แล้วห้องนี้นะคะก็จะเป็นการจำลองของห้องนักแข่งเกมละกันซึ่งเขาจะชื่อว่าเดฟนะคะเขาเป็นผู้เล่นในตำนานอีกคนนึงเช่นกันเล่นในตำแหน่ง AD Carry นะคะเนี่ยก็จะเป็นการจำลองว่าห้องเขาในตอนที่เขาใช้ซ้อมหรือว่าในตอนที่เขากำลังจะแข่งเนี่ยเขาอยู่ในห้องที่มีสภาพแวดล้อมแบบไหนนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะเขาจำลองมาให้แฟนๆได้ดูตรงนี้นะคะจะเป็นฐานที่ให้เราไปถ่ายรูปคล้ายๆรูปโพลารอยด์นะคะแล้วก็เขาจะปริ้นใบสีขาวออกมามีรูปเราอยู่ในนั้นแล้วก็เราก็สามารถเขียนบรรยายเพื่อเชียร์ทีมที่เราชอบได้ส่วนอันนี้นะคะเป็นโซนของการวาดแฟนอาร์ตนะคะในที่นี้อาจจะเคยวาดแฟนอาร์ตมาก่อนนะคะเพราะว่าเขามีกิจกรรมแบบว่าเราเหลือขาดอีกแค่1 RP เราจะได้สิ่งที่เราอยากได้นะคะไรออทเขาก็เลยจัดกิจกรรมวาดแฟนอาร์ตขึ้นมาเอาไปแลก1 RP นะคะเพื่อมาซื้อสกินหรือว่าของที่เราอยากได้อันนี้ขึ้นมาที่ชั้น4แล้วนะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะก็จะเป็นแบบว่าที่รวมของฐานสุดท้ายนั่นแหละเข้ามาตรงนี้นะคะเป็นห้องดำๆที่มีผ้าม่านเนี่ยจะเป็นห้องที่เขาเหมือนฉายวิดีโอให้เราไปนั่งดูพวกด็อกิเมนทัลลี่นะคะเป็นวิดีโอที่เขานำเสนอก่อนที่จะเกิดงานเวิร์คขึ้นมานะคะเข้าไปดูได้เลยเนี่ยมีคนนั่งดูเต็มเลยนะคะแล้วก็พอเสร็จฐานนี้นุ๊กนิกก็จะไปฐานสุดท้ายแล้วก็คือเขาจะให้เราเอาของไปแลกสติกเกอร์นะคะซึ่งสิ่งที่นุ๊กนิกได้มาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูแล้วกันเดินมาอีกนิดนะคะจากตึก HIKR เนี่ยเราจะเดินมาเจอสถานที่ที่เรียกว่าจตุรัสควางฮวามุนนะคะเนี่ยคือสถานที่นี้แหละมีรูปพระราชาของเขานะคะยืนอยู่ตรงนั้นเป็นสง่าตรงนั้นนะคะแล้วด้านหลังก็เป็นวิวภูเขานะคะเพราะว่าอันนี้คือสถานที่จัดงาน League of Legends Fan Fest นะคะในโซเนาะก็เป็นวันเดียวกันกับที่นุ๊กไป HIKR เลยเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าในงานมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นโซนนอกงานนะคะจะมีบูธของอะไรที่เกี่ยวข้องกับเกมอย่างเช่น Secret Lab ที่เป็นเก้าอี้เกมมิ่งใช่ไหมแล้วก็จะเป็นบูธของ Oppo นะคะเป็นผู้สนับสนุน MVP ในปีนี้นะคะก็จะมีเนี่ยบุคคลที่เป็น MVP ขึ้นมาตรงนี้นะคะเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นบูธทั่วไปนะคะ Visit Korea นะคะเดี๋ยวลองไปดูบูธอื่นๆกันดีกว่าแน่นอนว่าถ้าจะพูดถึง League of Legends นะคะจะไม่พูดถึง Wild Rift ก็ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็มีบูธแข่งเกม Wild Rift เล็กๆด้วยนะคะก็มีคนเกาหลีหรือว่าคนที่ไปงานเนี่ยเขาไปนั่งเล่นเกมกันนะคะเพื่อเอาของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เรามีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นนะคะอันนี้สนุกมากเลยเห็นทุกคนไปนั่งเชียร์นั่งเล่นกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอกับบูธผู้สนับสนุนอีกแล้วซึ่งก็คือ Mercedes-Benz นะคะเขาเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ดีกว่าของเวิลด์ในปีนี้นะคะนี่เลยเห็นไหมเขาก็มีรถไฟฟ้ามาโชว์นะคะแล้วก็นุ้ยได้สติกเกอร์มาฟรีด้วยนะคะเอามาแจกชาวออฟฟิศไอมดนะคะไม่รู้ว่าจะมีคนเอาไปใช้หรือเปล่านะคะแต่ก็สติกเกอร์สวยมากค่ะเดินมานิดนึงนะคะตรงกำแพงด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นทำเนียบของแชมป์โลกนะคะเนี่ยแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยจนมาถึงปีปัจจุบันนะคะซึ่งณตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าทีวันจะได้แชมป์นะคะก็เลยไม่มีทีวันแปะอยู่ในนี้นะนี่นะคะก็จะเป็นป้ายเข้างานดีกว่าเป็นป้ายเข้างานหลักๆนะคะก็เขียนว่าแฟนเฟสนั่นแหละค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจะเห็นมีคนไปแต่งคอสเพลย์อยู่ตรงนั้นเป็นอารินะคะแบบครบทุกสกินเลยแต่ว่าอยู่ไกลตรงนี้ไม่ได้ไปเดินถ่ายใกล้ๆให้นะคะเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูในงานดีกว่านะคะบูธแรกที่นุ๊กนิกเจอเลยก็คือบูธของทีมไฟแท็กติกนะคะอันนี้ก็ผู้สนับสนุนหลักเช่นกันค่ะมาสเตอร์การ์ดค่ะแล้วก็จะมีบูธต่างๆนะคะซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปร่วมได้เลยไม่มีการคิดตังค์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะและนี่นะคะไฮไลท์เลยก็คือพอเราเดินเข้ามาในงานใช่ไหมเราจะเห็นรูปน้องทีโม่นะคะซึ่งเป็นมาสคอตของเวอร์ปีนี้ยืนอยู่ข้างหลังพระราชาเซจงนะคะน่ารักมากๆเลยคือเขาแบบใส่เสื้อผ้าใส่หมวกเข้าไปดูใกล้ๆนะคะตรงนี้ได้ไปถ่ายรูปคู่กับน้องทีโม่มาด้วยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะน่ารักมากเลยและนี่นะคะก็เป็นไรออนสโตนเนาะอันนี้ก็นุ๊กนิกไปแอบซื้อของกลับบ้านนิดนึงไม่ได้ถ่ายมาให้เพราะว่าแถวต่อคิวมันยาวนะคะแล้วก็เห็นคนเต็มไปหมดเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้นะคะตอนเย็นนะคะตั้งแต่6โมงเย็นเนี่ยเขาจะมีคอนเสิร์ตนะคะเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตนะคะอันนี้ก็เป็นงานเปิดนะคะซึ่งคอนเสิร์ตอันนี้ก็จะมีศิลปินมาเข้าร่วมมากมายนะคะที่ดังๆเลยก็คือวง G Idol นะคะแล้วก็รวมถึงอลันวอล์กเกอร์ด้วยนะคะนุ๊กนิกก็ดูจนจบงานอะแล้วก็แสงสีเสียงนะคะดีเลยแต่อันนี้ยังดีไม่เท่างาน Opening Ceremony นะคะสปอยไปนิดนึงเดี๋ยวไปดูวันถัดไปค่ะมาถึง
งวันแข่งรอบไฟนอลแล้วนะคะอันนี้เรามาประมาณช่วงบ่ายสามโมงนะคะคนเยอะมากๆเลยเห็นไหมแบบเต็มหน้าโดมเลยนะคะซึ่งสถานที่นี้คือโกช็อกสกายโดมนะคะจริงๆแล้วเป็นที่แข่งขันเบสบอลละกันแต่ว่าหลายๆครั้งนะคะถูกจัดเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตนะคะซึ่งวงที่มาเล่นในโกช็อกสกายโดมก็อย่างเช่นบิ๊กแบง BTS นะคะก็มาจัดที่นี่เช่นกันนะคะอันนี้บรรยากาศพาเดินเข้าไปดูในงานนะคะโอ้มีป้ายใหญ่มากบอกว่าทีวันจะชนะนะคะเป็นครั้งที่4เห็นไหมอันนี้นุ่นิกแปลแบบง่ายๆให้นะคะในงานก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคือแบบว่าดูพร้อมมากที่จะดูเวอร์นะคะแบบบางคนก็ใส่เสื้อทีมที่ตัวเองเชียร์มาบางคนใส่หมวกที่เป็นคาแรคเตอร์ในเกมมานะคะต่อไปเราจะไปรับบัตรเข้างานแล้วก็จะเดินเข้างานกันค่ะและนี่ก็คือทางเข้านะคะเป็นสนามกีฬาละกันพอเข้ามาตรงนี้มันก็จะมีหลายๆทางเข้าเข้ามาลุงนิกเดินเข้ามาครั้งแรกคือแบบโอ๊ยน้ำตาไหลอ่ะคืองานมันยิ่งใหญ่มากจริงๆเราไม่เคยไปงานเกมที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาจัดแจงเวทีอะไรแสงสีเสียงแบบครบมากนะคะแล้วก็ระบบการจัดงานอ่ะก็คือโอเคนะรับตั๋วเดินเข้าฮอลล์มีที่นั่งของแต่ละคนให้ไม่ต้องไปตบตีแย่งชิงกับคนอื่นนะคะได้ที่แบบว่าอยู่บนอัฒจันทร์แบบกลางๆนะคะอยู่ทางขวานิดหน่อยก็จะได้วิวประมาณนี้เลยค่ะและนี่นะคะที่ลุงนิกใส่อยู่มันจะเป็นเหมือนไฟที่มันจะเปลี่ยนแสงตามบรรยากาศที่อยู่ในงานนะคะอย่างแบบมีเอฟเฟกต์สีเขียวพุ่งขึ้นมาในจอไอ้ตรงข้อมือเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นสีเดียวกันทั้งฮอลเลยเพราะว่าทุกคนใส่สิ่งนี้อยู่นะคะพาไปดูบรรยากาศในงานดีกว่าว่าเวลาที่แบบทีมเกาหลีเขาแบบมีภาพขึ้นมาที่จอเนี่ยแฟนๆเขาเฮดังขนาดไหนนะคะถ่ายตรงนี้มาให้ดูนิดนึงนะคะอันเนี้ยเป็นโค้ชสตรีมเมอร์นะคะที่ไรออนเขาไปเชิญมานั่งสตรีมที่กลางงานเลยนะก็คือเป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังนั่นเองมาสตรีมที่กลางงานเวอร์เลยนะคะซึ่งก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเห็นไหมและต่อไปนะคะก็จะเป็นพิธีเปิดงานที่เราลองคอยนะคะ World Opening Ceremony นะคะจะบอกว่าก็ค่อนข้างประทับใจงานในปีนี้นะมันจะมีบางช็อตที่แบบนุ่นิกกับคนที่นั่งอยู่ข้างแบบแอบน้ำตาไหลออกมาเลยนะคะซึ่งถ้าเราไม่เล่นแอลนะคะเราก็จะไม่รู้นะก็จะไม่สามารถสัมผัสสิ่งนี้ได้เนาะทีนี้ในงานนี้นะคะขอบอกความประทับใจนิดนึงก็คือชอบเวทีมากเลยมันจะมีตรงจอโค้งๆแล้วก็จะมีจอซ้ายขวาเพื่อให้ผู้ชมทางซ้ายทางขวาได้เห็นรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีแสงสีเสียงแบบอลังการอ่ะรู้สึกว่ามันเต็มอิ่มมากจริงๆนะคะใครที่อยากดูพิธีเปิดเวิลด์นะคะสามารถไปดูได้เลยใน YouTube ของ League of Legends ค่ะและนี่ก็เป็นจังหวะที่ทีม T1 นะคะตีป้อมสุดท้ายของทีม Weibo Gaming สำเร็จชนะไป 3-0 นะคะเป็นแชมป์โลกในปีนี้นะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศและการตอนที่เขาชนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างวันสุดท้ายก่อนกลับบ้านนะคะนุ่นิกพาทุกคนไปดู LL Park นะคะซึ่งสถานที่เนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับควังฮวามุนอยู่ใกล้ๆกับ HIKR Building นะคะแต่ว่านุ่นิกไม่ได้มีเวลาไปในวันที่2ก็เลยจะพาทุกคนมาดูวันนี้นะคะอันนี้จะอยู่ในตึกนึงนะคะซึ่ง LL Park เนี่ยจะอยู่ที่ชั้น3นะลองมองหาป้ายกันดีๆนะคะใครที่ไปนะคะแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น3นะคะซึ่งสิ่งที่ประทับใจอย่างแรกเลยก็คือนี่ทางขึ้นนะคะบันไดเลื่อนตรงนี้ด้านซ้ายด้านขวาเขาจะแบบทำกำแพงแบบสวยมากเลยแล้วก็ด้านบนก็จะมีแบบจอที่มีตัวหนังสือเลื่อนๆไปนะคะก็จะบอกว่าเนี่ยช่วงนี้เป็นเทศกาลเวอร์ละกันเข้ามานะคะเราจะเจอกับอันนี้เป็นแบบว่าเขาจัดแบบสำหรับเทศกาลคริสต์มาสละกันเนี่ยคนเกาหลีเขาก็จัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเลยนะคะก็จะมีน้องยูมิตรงนี้แล้วก็มีตัวหนังสือตรงนี้เป็นป้ายเขียนว่า LL Park นะคะตกแต่งด้วยของคริสต์มาสในนี้ก็จะมีนิทรรศการต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อของทีมแข่งต่างๆละกันที่เคยอยู่ในลีกเกาหลีนะคะอันเนี้ยดูได้เลยก็จะมีเสื้อของแต่ละทีมมีโลโก้ของแต่ละทีมนะคะแล้วก็ที่ด้านขวาตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นไฟๆก็คือมันเป็นที่ที่เก็บถ้วยแชมป์นะคะแต่ตอนนี้มันไม่อยู่แล้วเพราะว่าถูกส่งต่อไปให้แชมป์คนใหม่แล้วค่ะ
ที่เห็นอันนี้นะคะก็จะเป็นคาแรคเตอร์จากในเกมลีกนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะก็จะมีทีโม่มีจิงมีมุนโดนะคะไปยืนถ่ายรูปเราก็จะตัวประมาณเท่าน้องนะคะหรือว่าสูงกว่าน้องนิดนึงค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปใน LCK Arena นะคะเป็นสถานที่ที่ใช้แข่งลีก LCK ของเกาหลีละกันอ่ะนักแข่งนั่งอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีผู้ชมล้อมรอบนะคะที่นั่งแบบดีมากเลยอ่ะลองนั่งเวลารู้สึกฟินมากที่ LL Park นะคะจะมี Brick Water Cafe นะคะเป็นสถานที่ที่เราสามารถไปนั่งกินของกินได้ถ้าเกิดว่าหิวเนาะก็จะมีพวกกาแฟหรือว่าเมนูที่เป็นไก่ทอดแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นการจำลองการสร้างแอนิเมชันละกันในตัวเกมนะคะหรือว่าอาจจะการสร้างแอนิเมชันในพวกงานอาร์ตของ Riot นะคะเราก็จะสามารถเข้าไปดูได้มันจะมีปุ่มให้เรากดแล้วตู้เนี่ยมันก็จะหมุนเราก็จะเห็นภาพเคลื่อนไหวนะคะซึ่งอาจจะมองด้วยกล้องไม่เห็นนะคะแต่มองด้วยตาก็แทบไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่าแบบมันแบบกระพริบกระพริบนุ่งนิกแบบค่อนข้างลายตานะคะแต่ก็พยายามถ่ายมาให้ดูมันก็จะได้ประมาณนี้จะเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ในรูปเนาะนูนี่ขายพวกเมอร์สโตหรือว่าไลออฟสโตมาฝากนิดหน่อยนะคะซึ่งในนี้ก็จะเป็นร้านค้าขายของนั่นแหละก็จะเป็นทุกอย่างเกี่ยวกับเกม League of Legends นะคะพวกตุ๊กตาฟิกเกอร์เสื้อของ LL เสื้อของทีมแข่งนะคะเข็มกัดอะไรก็คือมีให้เลือกซื้อหมดเลยใครที่ไม่ทันงานเวิร์กก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้นะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นร้านเกมอีกแล้วนะคะเป็นเขาเรียกว่า Riot PC Bar นะคะก็มีคนไปนั่งเล่นเกมเยอะมากและเนี่ยเห็นไหมเขามีอุปกรณ์ที่แบบดีมากๆเลยให้เราเล่นเกมเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเล่นด้วยเซตไหนนะคะอันนี้ประทับใจมากเลยแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปนั่งเล่นนะคะเพราะว่าเราไม่มี ID ของฝั่งเกาหลีเนาะก็จะดูได้อย่างเดียวค่ะวิดีโอนี้นะคะถูกถ่ายในตอนที่เรากำลังเดินทางกลับนะคะตอนนี้อยู่ในสนามบินเทอร์มินอล1นะคะที่สนามบินอินชอนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะเราไปเจอบูธของ Riot อีกแล้วนะคะเขาแบบเหมาบูธตรงนี้เพื่อแบบโชว์สิ่งต่างๆนะคะเกี่ยวกับเกมอะไรนี้นะคะก็จะมีเจ็ตของฝั่ง Valorant ด้วยนะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะคะแล้วก็จะมีสแตนดี้พวกที่เป็นโมเดลนะคะมาตั้งไว้ในนี้แล้วก็จะมีตัวอย่างสินค้าของร้าน Merch Store ให้ดูนะคะสามารถมาเดินดูตรงนี้ได้ก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องกันเพื่อไปถึงสนามบินเร็วอ่ะเรามานั่งเล่นเกมตรงนี้ได้ด้วยนะเพราะว่าเขามีสเตชันที่จะมีคอมให้เราไปนั่งเล่นเกมได้พอเราเล่นเกมนะคะทำภารกิจเสร็จก็เอามาแลกของรางวัลได้ซึ่งของรางวัลนะคะก็จะเป็นพวกพาสปอร์ตโคเวอร์แท็กห้อยกระเป๋าซึ่งมันดีมากๆเลยนะใครที่มีโอกาสได้ไปเกาหลีนะคะแล้วก็เป็นแฟนเกม LLขากลับนะคะขาออกจากอินชอนเนี่ยแวะไปเลยที่เกต30ที่เทอร์มินอล1ค่ะและในฐานะที่เราเป็นแฟนเกม Riot คนนึงนะคะเล่นทั้ง LOL แล้วก็ Valorant เลยแบบรู้สึกประทับใจมากที่ตัวเองนะคะได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นได้ไปงาน World 2023นะคะก็หวังว่าอยากให้ทุกคนละกันที่รัก Riot อ่ะช่วยๆกันเล่นเกมนะคะแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ที่ดีกันด้วยนะคะเกมนี้จะได้อยู่กับเราไปนานๆแล้วก็จะได้มีกิจกรรมพิเศษแบบนี้จัดให้เผื่อจะได้มีผู้โชคดีได้ไปแบบนู้นอีกนะคะคลิปนี้ก็พามาดูประมาณนี้ละกันใครที่ชอบคลิปวอล์กประมาณนี้นะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยเผื่อจะได้มีคลิปอื่นคลอดออกมาให้ทุกคนได้ดูอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ตรงนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ